สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลนะคะตอนนี้ก็มานวดอยู่ร้านอะไรนะสุรัตน์นี่นะคะเจ้าของร้านนะคะนี่ชื่อร้านอะไรคะแนะนำร้านเลยค่ะชื่อร้านสุรัตน์นวดเพื่อสุขภาพค่ะอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีนะคะถนนศรีนครค่ะถนนศรีนครตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะเส้นไปถนนร้านตั้งอยู่ถนนเส้นไปท่าตูมนะคะถ้าเรามาจากสีขอนะคะเส้นนี้จะออกไปท่าตูมค่ะแต่ถ้าเรามาจากสุรินทร์ท่าตูมเส้นนี้กำลังจะเข้าไปที่ศรีสะเกษไปศรีสะเกษใช่ค่ะนี่นะคะยายก็มานวดขับรถผ่านมาเห็นร้านนวดก็เลยอดไม่ได้นะร้านสวยมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูร้านนะคะที่เดี๋ยวล้างเท้าก่อนนะคะค่ะเชิญได้นะคะที่ร้านสุรัตน์นวดเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะดูล้างเท้าก่อนก็จะมีแช่เท้าด้วยมะกรูดนะคะหอมมากค่ะแช่เท้าด้วยก็ล้างนะนี่นะคะแช่มีมะกรูดค่ะล้างเท้าชื่นใจจังหอมมากนะคะเอฟซีเจ้าของร้านก็ใจดีร้านก็สวยด้วยบริการดีนะคะนี่ที่นั่งก็สวยนะคะนี่เตียงก็สวยเสียงเพลงทำให้หน้าตอนนี้ล้างเท้าเสร็จแล้วล้างเท้าเสร็จแล้วค่อยไปขึ้นเตียงใช่ไหมคะใช่ค่ะล้างเท้าทำความสะอาดเท้าก่อนขึ้นเตียงนะคะแค่ล้างเท้าก็รู้สึกสบายใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกดีมากเลยแหละค่ะรู้จักร้านเราเลยไงเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายหน้าร้านให้อีกทีนึงจะแปะป้ายหน้าร้านขึ้นหน้าปกให้เขาเข้ามาเขาจะได้เห็นเลยถ่ายขึ้นปกมากนะคะมาถือให้ยาวถือยาวมือไปเลยก็มีนี่นะคะเตียงสวยมากนะคะบริการอย่างดีเลยเตียงจะเป็นแบบนี้ทุกเตียงเลยนะคะเอาไว้ให้เราขึ้นนอนสวยมากชอบเห็นเดินผ่านหน้าร้านขับรถผ่านหน้าร้านเห็นแล้วชอบเลยนะคะเอฟซีชอบตรงไหนชอบตรงที่มันเป็นไทยๆเป็นไทยๆมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนอนเตียงเพราะว่ายายเตียงเขาทำแบบนี้แต่ว่ายายเอาออกแล้วเพราะว่ายายจะขึ้นนอนอธิบายสั้นๆคร่าวๆว่ามีนวดอะไรสองเริ่มสวัสดีค่ะร้านเราสุรัตน์ร้านสุรัตน์นวดเพื่อสุขภาพนะคะอยู่อำเภอรัตนบุรีนะคะตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ร้านเรามีให้บริการนวดเพื่อสุขภาพนะคะนวดเพื่อสุขภาพเขาก็คือนวดไทยแล้วก็นวดคอบ่าไหล่นวดเท้าชื่อร้านนะคะนี่ค่ะนั่งไปแล้วก็เลยดูยับๆแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้คือร้านแช่เท้าค่ะจะรู้สึกปรับสมดุลสึกผ่อนคลายค่ะได้กินของ200ต่อชั่วโมงค่ะนวดคอบ่าไหล่200ต่อชั่วโมงค่ะนวดไทยประคบนะคะ250ค่ะต่อชั่วโมงนวดน้ำมัน300ค่ะต่อชั่วโมงขั้นตอนบริการเราก็มีนะคะแนะนำขั้นตอนแรกเราจะคัดกรองด้วยกดรับจุดแอลกอฮอล์นะคะกดรับแอลกอฮอล์แล้วสักประวัติเรื่องเบื้องต้นลูกค้านะคะถ้าไม่พบความเสี่ยง
เราก็ให้ลูกค้าเราก็ให้บริการลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกนะคะว่าเราจะนวดไทยนวดประคบหรือว่านวดคอบ่าไหล่นวดเท้าก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะถ้าในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงลูกค้าก็จะให้บริการตามชั่วโมงที่ลูกค้ากำหนดเราเสร็จแล้วเราก็จะแนะนำลูกค้าให้พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงสาเหตุการทำให้เกิดอาการปวดนะคะแล้วก็ลูกค้าเสร็จแล้วก็ชำระเงินแล้วก็กลับบ้านค่ะแล้วก็ยินดีให้บริการในครั้งต่อไปถ้าลูกค้าว่างที่จะมาใช้บริการนะคะสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาตรวจมาตรฐานร้านเราการชำระเราก็จะมีแบบคิวน้ำมันหอมระเหยแล้วส่วนน้ำมะกรูดมันก็จะมีกรดอ่อนที่ช่วยขัดผิวเซลล์ผิวที่เจอผีเก่าเราเนาะเวลาเราผ่านไปนะคะผ่านสิ่งต่างๆก็จะมีตัวนี้ก็ให้ผีเก่าก็จะโอ้โหหอมมากนะตอนที่พนักงานเอาผลมะกรูดนะมาถูที่เท้านะครับหอมขึ้นมาเลยนะทุกคนนะเพื่อให้ส่วนพี่เสือก็อีก20ปีนะแกมีแฟนนะครับตอนนี้ยังไม่เกิดแต่พี่เสือจะหลงมากขอบคุณครับใครๆก็พูดอย่างเงี้ยฮะชินแล้วบางคนก็บอกมันน่าเดทบางคนก็บอกมันติ๊กเกียรติศดาพรนะโอ้หล่อค่ะหล่อตัวจริงหล่อแล้วแต่ใครจะว่าทำไปตัวจริงหล่อแต่ซีดูคลิปนี้ก็อาจจะมีอ้วนมาแล้วแล้วนะคะที่ไม่ได้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะนอนนวดเลยนะคะไอ้คือนอนหงายก่อนนะคะนั่นรูปครั้งสุดท้ายตอนปี64นะฮะปลายปีนะครับก็เท่ากับปีครึ่งจริงๆนะฮะพี่เสือเอามุมนี้ดีกว่าสวยกว่าชัดกว่าเดี๋ยวนะม่านเขาจะเออด้านม่านหรือว่าจะเอาหรือจะเปิดม่านสองมันสว่างมันเปิดม่านโอ้ดีแล้วดีแล้วปิดม่านสวยกว่าโอเคของยายโอเคแล้วค่ะเออสวยสวยมันไม่รู้ใจของยายไม่ได้มันบังกล้องยายอุ้ยโอ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 ้ยสมองเจ้าแล้วบังกล้องยายค่ะเอามันปิวบังกล้องโอเคได้แล้วต้องใช้ก็มันได้ไหมคะโอเคได้แล้วยังไม่นวดเลยจะ8นาทีแล้วไม่เป็นไรพี่เสือจะตัดคลิปออกเป็น2พาร์ทนะฮะทุกคน2ส่วนเนาะนะฮะ2คลิปนะครับอย่าลืมดูทั้ง2คลิปนะครับต้องแหลกนะคะกายกระดูกก
เจ็บพี่จะร้องว่าโอ้ยนะโอ้ย11ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขึ้นคลิปใหม่